ด้วยคดีนี้นะครับทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดผ่านพนักงานสอบสวนขณะเข้าแจ้งข้อกล่าวหาล่าสุดนะครับนายอำนาจเยศเจริญรักอัยการสูงสุดได้พิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นให้สอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือที่ทางคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้องขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการสูงสุดและตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อมาในวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาส่งให้กับพนักงานอัยการนะครับโดยมีท่านอธิบดีอัยการและท่านอัยการพิเศษฝ่ายรับตัวการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความเนื่องจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมดังกล่าวอัยการสูงสุดจึงยังไม่อาจลงความเห็นหรือมีความสั่งทางคดีได้ในขณะนี้อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการพิเศษสำนักงานคดียา8เนี่ยนะครับซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีหลักประกันนะครับและนัดให้มาพบพนักงานอัยการอีกครั้งในวันที่10เมษายน2567เวลา9นาฬิกาณสำนักงานอัยการพิเศษนะครับฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับป่วยจริงมีร่องรอยของการผ่าตัดหรือร่องรอยเกี่ยวกับอะไรที่อยู่บ้างไหมครับนั่นผมไม่ก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ล้มตัวแขนนะครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับจะเดินไม่ไหว